สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงนี้กันที่ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทยค่ะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษายืนยันนะคะว่าจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังจากผู้แทนยูนิเซฟเข้าพบนะคะว่าอนาคตร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาค่ะได้แก่การพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติหรือเด็กก่อนอายุ3ขวบนะคะซึ่งสอดคล้องกับโครงการต่างๆที่ยูนิเซฟได้ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เด็กในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลรวมทั้งเด็กที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนหรือเด็กชายขอบได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและได้รับโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นแต่การจะขยายความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดโอกาสทางการศึกษาพบปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาที่ขาดแคลนซึ่งการจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากทั้งในด้านของการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆดังนั้นจึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้โรงเรียนนั้นมีคุณภาพมากขึ้นทำให้เด็กชายขอบและเด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับความรู้อย่างทั่วถึงตลอดจนช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างแท้จริงสามสี่เรื่องนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อที่เขาเห็นปัญหาอยู่แล้วเขาไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงศึกษาได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้หรือเปล่านะครับพอมาวันนี้ก็น่าจะเป็นที่สบายใจเพราะมันเป็นแผนงานที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับ ในเรื่องของพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับตั้งแต่ก่อน3ขวบด้วยซ้ำนะครับเราเตรียมแผนที่จะมีการพัฒนาคุณครูตัวอย่างนะครับเพื่อผลักดันโครงการนี้ให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับรวมถึงการเตรียมจัดสรรงบประมาณสำหรับปี64นะครับเพื่อขยายผลในเรื่องของการศึกษาปฐมวัยฉะนั้นเป็นเรื่องที่เขาก็น่าจะสบายใจว่าตรงกับแผนงานที่เขาเคยกังวลอยู่ว่าทางกระทรวงศึกษาจะให้ความสนใจขนาดไหนนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการให้ความรู้เด็กที่อาจจะอยู่ขอบชายแดนนะครับหรือว่าพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งก็ยืนยันกับเขาไปว่าในการลงทุนของกระทรวงศึกษาในอนาคตการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะลดปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้มากขึ้นลดปัญหาได้ลดลงลดปัญหาลงได้นั่นก็เป็นเรื่องหลักๆ